พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนพาทีทูโกระบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความอัตโนมัติระบบรู้จำเสียงพูดหลายๆคนคงเคยใช้ระบบนี้กันมาบ้างแล้วเช่น Google Voice ของ Android หรือ Siri ของ iOS แต่ถ้าเราอยากสร้างระบบรู้จำเสียงพูดของตัวเองคงเป็นเรื่องยากมากเลยนะครับใช่แล้วล่ะครับแล้วตอนนี้นักวิจัยไทยได้พัฒนาระบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความสำหรับภาษาไทยแบบพร้อมใช้ให้เราสามารถนำมาใช้ได้ฟรีๆแล้วนะครับนักวิจัยสวทช.ออกแบบและพัฒนาพาทีทูโกระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยซึ่งเป็นระบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความสำหรับภาษาไทยเพื่อเป็นผู้ช่วยให้เมคเกอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ในการสร้างไลบรารีเสียงพูดของตนเองจุดเด่นคือไม่ต้องการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการทำงานประมวลผลภายในอุปกรณ์มือถือได้แบบออฟไลน์หลักการทำงานของพาทีทูโกคือหลังจากที่มีสัญญาณเสียงเข้ามาเสียงจะถูกถอดรหัสเพื่อแปลงเป็นข้อความโดยมีองค์ประกอบสำคัญ3ส่วนคือแบบจำลองภาษาพจนานุกรมคำอ่านและแบบจำลองเสียงผู้ที่สนใจเทคโนโลยีด้าน Speech to Text สามารถดูรายละเอียดได้ที่ partitogo.openservice.in.th สนับสนุนโครงการโดย Nextech สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000